ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รายการเกมโชว์ 4x4 Funny Game PowerPoint Game Offline ที่สามารถเล่นได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตไปเริ่มต้นกันเลยครับข้อที่1เกี่ยวกับพรหมวิหาร4ตอนนี้นักเรียนประจำที่เลยครับผมพร้อมแล้วกดกระดิ่งครับทีมที่1มีสิทธิ์เลือกว่าจะเล่นเองหรือโยนเชิญครับเปลี่ยนห้องเรียนเป็นรายการเกมโชว์สวีดัสสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีทเดนแชร์นะครับวันนี้ครับผมมีเกมการศึกษาใหม่ล่าสุดหรือท่านใดจะเรียกว่าสื่อการสอนใหม่ถอดด้ามก็ได้นะครับ wow. ที่มีชื่อว่า4x4 Funny Game นะครับก็เป็นเกมที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint แล้วก็สามารถที่จะนำไปเล่นได้ทั้งออนไลน์นะครับแล้วก็แน่นอนครับเล่นได้แบบออฟไลน์โดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับก็ดื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการสร้างเกมในคลิปวิดีโอนี้และในคลิปวิดีโอถัดไปเนี่ยจะไปเรียนรู้ถึงสิ่งที่ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการเล่นและกติกาในการเล่นแบบละเอียดนะครับผมขออนุญาตกล่าวถึงที่มาที่ไปของเกมนี้ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองครับแต่เกมนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้มาจากการที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณครูท่านหนึ่งครับที่ชื่อว่าคุณครูแตงกวานะครับคุณครูแตงกวาเนี่ยมีไอเดียในการสร้างเกม4x4 Funny Game แต่ติดปัญหาอยู่นิดเดียวก็คือไม่รู้ว่าจะสร้างเกมนี้ยังไงนะครับพอได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันไอเดียมาเจอกับวิธีการทำนะครับไอเดียมาเจอกับวิธีการทำก็เลยเกิดมาเป็นเกมนี้ขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะพาไปเรียนรู้ถึงวิธีการสร้างและคลิปต่อไปเนี่ยจะพาไปเรียนรู้ถึงสิ่งที่ต้องเตรียมและกติกานะครับถ้าเกิดมีการอธิบายแล้วขาดตกหล่นยังไงหรือว่าอธิบายแล้วไม่เข้าใจเนี่ยทุกท่านสามารถที่จะเฟซนะครับไปถามอินบ็อกซ์ไปถามคุณครูแตงกวาได้เดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อ Facebook เอาไว้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับผมโอเคครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาสร้างเกม4x4 Funny Game พร้อมๆกันเลยครับก่อนที่เราจะไปสร้างนะครับผมก็มีสิ่งที่อยากจะแบ่งปันหรือว่าสิ่งที่อยากจะมาแจกนะครับไม่ใช่ตัวเกมนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยหรือไส้ในของเกมเนี่ยแก่นของเกมเนี่ยจะพาทุกท่านไปเรียนรู้วิธีการสร้างแบบ step by step เลยเพราะว่านะครับเทคนิคจากการสร้างเกมนี้เนี่ยสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างเกมที่มาจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีการแจกตัวเกมนะครับผมแต่สิ่งที่จะแจกนะครับก็คือ1นะครับเสียงประกอบเกมนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกว่าโหลดมาจากที่ไหนนะครับแล้วก็มีแบ็คกราวด์นะครับหรือว่ามีพื้นหลังที่ใช้ในการประกอบเกมนะครับมีรูปภาพ .gif หรือว่าภาพแอนิเมชันที่ทำให้เกมนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับและสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือตัวเทมเพลตของเกมซึ่งได้ทิ้งทั้งหมดเอาไว้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับเมื่อทุกท่านดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยก็เปิดไฟล์ PowerPoint ขึ้นมานะครับซึ่งเทมเพลตของเกมนะครับอย่างที่บอกไว้เนี่ยก็จะมีหน้าปกของเกมให้สวยๆแบบนี้นะครับมีตัวที่ใช้สำหรับการสร้างข้อคำถามแล้วก็ตัวเลือกนะครับแล้วก็หน้าของคะแนนนะครับในส่วนของแกนกลางนะครับหรือว่าแกนกลางของเกมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันนะครับโอเคครับหลังจากที่ท่านดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราจะมาตั้งต้นกันที่สไลด์ที่2ที่เขียนว่าควิส1ตรงนี้นะครับผมจะเริ่มต้นจากการกำหนดหัวข้อก่อนเนาะผมจะกำหนดหัวข้อเป็นพรหมวิหาร4นะครับซึ่งผมบอกไปแล้วว่ามันสามารถที่จะใช้ได้ทุกเรื่องทุกรายวิชาทุกเนื้อหาเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรากำหนดแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าคลิปนี้เนี่ยจะยังไม่อธิบายถึงวิธีการนำไปเล่นแต่จะอธิบายวิธีการสร้างเท่านั้นนะครับเมื่อเรากำหนดหัวข้อแล้วนะครับเราก็จะไปที่แท็บเมนูแทรกเลือกรูปร่างแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนนะครับแล้วก็ทำการวาดลงไปแบบนี้นะครับส่วนใครจะเปลี่ยนสีสันยังไงเนี่ยนะครับก็ตามใจชอบได้เลยนะครับผมก็ขออนุญาตเปลี่ยนแบบนี้นะครับโอเคนะครับสร้างเป็น4ตัวเลือกนะครับในลักษณะแบบนี้หลายๆท่านอาจจะนึกอยู่ในใจว่าอ้าวแล้วมันต่างจากเกมที่ตอบคำถามธรรมดาทั่วไปยังไงนะครับมันต่างแน่นอนครับค่อยๆดูไปนะครับผมทีนี้ผมจะใส่ตัวเลือกนะครับซึ่งตัวเลือกผมได้เตรียมเอาไว้แล้วนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดทุกท่านสังเกตดีๆเนี่ยก็อาจจะมีคำถามในใจว่าอ้าว
ตัวเลือกแบบนี้ทำไมถึงไม่มีตัวลวงเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเนี่ยก็คือคำตอบที่ถูกต้องของพรหมวิหาร4อยู่แล้วทำไมไม่มีตัวลวงเลยยังไม่อธิบายนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายคลิปหน้าแต่มาเรียนรู้วิธีการทำกันก่อนนะครับโอเคครับหลังจากที่เราใส่แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเราจะทำการคัดลอกนะครับเชฟอันใดอันนึงขึ้นมาโดยการกดคอนโทรลค้างไว้แล้วลากออกมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะลบอันนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบนะครับให้มันแตกต่างกันเลยนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการนำมาแปะทับแบบนี้นะครับแล้วพิมพ์หมายเลขหนึ่งลงไปทีนี้นะครับเราจะทำการใส่การกระทำหรือว่าแอคชั่นให้กับแผ่นป้ายที่มาปิดตัวเลือกนะครับก็คือใส่ทริกเกอร์เราจะไปที่ภาพเคลื่อนไหวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเลือกภาพเคลื่อนไหวแบบออกนะครับเลือกอันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นผมเลือกเป็นคลี่ก็แล้วกันนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่ทริกเกอร์แต่ก่อนเราจะใส่ทริกเกอร์เนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าพื้นหลังที่ปิดนะครับหรือกรอบรูปร่างที่เป็นหมายเลขหนึ่งเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราก็จะไปที่แท็บเมนูหน้าแรกเลือกนะครับบานหน้าต่างส่วนที่เลือกนะครับผมก็จะดูซิว่านะครับอันนี้มันคืออะไรโอเคผมเห็นละนะครับวิธีการดูง่ายๆนะครับก็คือการกดไปที่รูปดวงตาเนี่ยถ้าเกิดอันไหนมันหายไปก็คืออันนั้นนะครับพอดีผมกดแล้วมันหายเลยก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมวล13นะครับผมก็จะกดคลิกที่หมายเลข1ตรงนี้1ครั้งนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ภาพเคลื่อนไหวใส่ทริกเกอร์ครับเมื่อคลิกนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมบน13นะครับมันก็จะทำการทำให้ภาพเคลื่อนไหวทำให้หมายเลข1นี้หายไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากให้มีลูกเล่นมากขึ้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถกดไปที่บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วคลิกขวานะครับตัวเลือกลักษณะพิเศษกำหนดเสียงได้นะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับขออนุญาตกดนำเสนอภาพนิ่งดูนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็กดนะครับนี่นะครับสังเกตว่าจะเป็นในลักษณะแบบนี้พอเราได้ต้นแบบ1อันแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับเราก็ทำการกดคอนโทรลค้างไว้แล้วลากมานะครับในอันอื่นๆด้วยเลยนะครับในลักษณะแบบนี้ขยับปรับนิดนึงนะครับโอเคในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเฉพาะหมายเลขเท่านั้นอันนี้นะครับเป็น2เป็น3เป็น4นะครับก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับโอเคนะครับหมายเลข1ก่อนนะครับนี่นะครับสังเกตดูว่าได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราเล่นหน้านี้แล้วนะครับเราจะต้องกำหนดคะแนนในชุดข้อคำถามแรกนะครับซึ่งก็อาจจะกำหนดน้อยๆก่อนก็ได้นะครับสัก50คะแนนซึ่งถ้าเกิดทีมไหนเป็นฝ่ายชนะในข้อที่1เนี่ยก็จะได้รับคะแนนหรือว่าพอยต์ไป50คะแนนนะครับทีนี้หลังจากที่เรามีต้นแบบแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาทำแบบนี้ในทุกๆข้อเราจะใช้วิธีการเลือกแบบนี้นะครับทุกท่านเห็นไหมครับว่าผมกดเป็นสีส้มแบบนี้นะครับโดยการกดชิปค้างไว้แล้วคลิกขวาครับแล้วก็กดไปที่คำว่าการทำซ้ำภาพนิ่งในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนข้อที่2เนี่ยเป็น100คะแนนนะครับหรือว่านะครับนำรูปภาพ .gif อื่นๆมาใส่ก็ได้นะครับผมจะยกตัวอย่างเนาะเพราะว่าผมได้มีการแบ่งปันเอาไว้ให้ท่านละนะครับนี่ในลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดใครอยากหาเพิ่มเติมก็ได้นะครับโอเคในส่วนนี้ควิซที่2นะครับก็อาจจะใส่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นผมใส่เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเนาะผมอยากจะให้ท่านเขียนนะครับว่ามันประยุกต์ใช้ได้ทุกเนื้อหาทุกรายวิชาเลยนะครับขออนุญาตขยับอันนี้นิดนึงนะครับถ้าเกิดมีตัวเลือกเพิ่มนะครับก็แค่ทำการนะครับขยับอันนี้ขึ้นไปข้างบนสักนิดนึงนะครับแล้วเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วลากออกมาแบบนี้นะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็ใส่เป็นหมายเลข5นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนง่ายๆแบบนี้ครับแนะนำนะครับว่าไปที่แท็บเมนูหน้าแรกนะครับกดไปบานหน้าต่างส่วนที่เลือกนะครับทำการปิดนะครับอันที่เป็นแผ่นป้ายที่บังอันนี้นะครับออกทั้งหมดเลยนะครับในลักษณะแบบนี้โอเคนะครับหลังจากนั้นก็ทำตัวนำตัวเลือกอื่นๆที่ได้เตรียมไว้มาใส่แทนนะครับหลังจากนั้นก็กดเปิดดวงตาขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับมันก็จะทำการปิดแผ่นป้ายแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตทดลองดูนะครับโอเคนะครับอันนี้นี่ครับโอเคนะครับผมก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้สังเกตเห็นไหมครับว่า
กมของเราเนี่ยมันเงียบเหงาเหลือเกินนะครับเราก็จะทำการแทรกเสียงเข้ามานะครับผมจะไปที่สไลด์ที่1 นะครับแล้วไปที่แท็บเมนูแทรกเนาะหลังจากนั้นกดไปที่เสียงนะครับเสียงจากแฟ้มนะครับผมก็ทำการเลือกเสียงที่ได้แบ่งปันทุกท่านเอาไว้ตรงนี้นะครับเข้ามานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับรอมันแป๊บนึงเนาะมันก็จะทำการอัปโหลดนะครับเสียงเข้ามานะครับโอเคหลังจากที่เราได้มาแล้วนะครับก็หลบๆมาตรงนี้นิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็เบาระดับเสียงลงมาสักนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับไปที่แท็บภาพเคลื่อนไหวนะครับกดคลิกไปที่คำว่าเล่นนะครับแล้วก็กดไปที่คำว่ากลับก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่คำว่าบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวนะครับหลังจากนั้นคลิกขวานะครับตัวเลือกลักษณะพิเศษเริ่มเล่นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นให้หยุดเล่นนะครับหลังจากทุกท่านดูว่าสไลด์สุดท้ายเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นผมดูว่าเป็นสไลด์ที่10ก็แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับหลังจากจบสไลด์ที่10ถึงจะหยุดเล่นเสียงนี้นะครับแล้วก็ให้ทำซ้ำจนกระทั่งสิ้นสุดภาพนิ่งนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับทีนี้เราลองมาดูเกมของเรานะครับตั้งแต่หน้าแรกนะครับตั้งแต่หน้าแรกเป็นยังไงนะครับก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับโอเคนะครับเกมก็จะสนุกมากขึ้นคุณครูก็จะใส่ acting แบบจัดเต็มนะครับแต่งตัวใส่สูทเป็นพิธีกรกันไปนะครับขอยินดีต้อนรับนะครับขอยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รายการเกมโชว์4ต่อ4 Funny Game ว้าวก็จะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีในการสร้างเกมก่อนก็แล้วกันนะครับผมเป็นวิธีในการสร้างเกมกำหนดแอคชั่นของเกมใส่พอยต์นะครับแล้วก็ใส่เสียงยังไงในคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะมาแนะนำถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นและกติกาในการเล่นแบบละเอียดนะครับยังไงดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วเนี่ยแนะนำตีเหล็กต้องตีตอนที่มันร้อนๆดูจบแล้วไฟยังลุกโชนอยู่เนี่ยลงมือสร้างไว้รอเลยนะครับเดี๋ยวกติกาการเล่นเนี่ยพบกันแน่นอนที่คลิปวิดีโอหน้านะครับยังไงคิดว่าเกมนี้เป็นเกมใหม่และช่วยสร้างความสนุกสนานและเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนการสอนได้อย่างแน่นอนนะครับยังไงก็เชิญชวนให้ครูทุกท่านลองมาสร้างและลองนำมาใช้ดูนะครับสุดท้ายก็ต้องขอบคุณคุณครูแตงกวาอีกครั้งนะครับพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้วันเสาร์ไม่ได้อัดคลิปเพราะว่าไมโครโฟนที่ใช้อัดเนี่ยมันสายขาดนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ได้มาเนี่ยทุกท่านจะเห็นว่าเสียงมันจะแหลมๆนิดนึงนะครับก็ยังไม่ดีหรอกเดี๋ยวจะเอาไปซ่อมนะครับแล้วก็จะกลับมาทำคลิปให้กับทุกท่านดูต่อไปแน่นอนนะครับผมตอนนี้เห็นหลายๆท่านนะครับเข้ามาคอมเมนต์มาอินบ็อกซ์ถามนะครับว่าหาสื่อการเรียนรู้หาเกมไม่เจอนะครับยังไงก็แนะนำให้ไปที่ www.teachdenshare.com นะครับในเมนูวิดีโอตรงนั้นเนี่ยมีการจัดระบบระเบียบทุกอย่างเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับผมพบกันใหม่ที่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าเกมนี้จะช่วยสร้างความสุขและความสนุกให้กับห้องเรียนทั่วประเทศไทยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ